วัสดีครับนี่คือ Insights News เมาส์ไฮแซด YG วิกฤตผู้ถือหุ้นแสดงความไม่พอใจใครจะทำเงินได้หากไม่มี Blackpink และ G-Dragon สถานการณ์ปัจจุบันของ YG Entertainment ยังคงซับซ้อนและน่าเป็นห่วงหลังสมาชิก Blackpink ทุกคนได้ปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญาสำหรับผลงานส่วนตัวทำให้มีความกังวลอย่างหนักเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตของบริษัทเนื่องจากไม่มีปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่ชัดเจนนักวิเคราะห์ตลาดหุ้นเกาหลีจึงเตือนไม่ให้ซื้อหุ้น YG ในอนาคตอันใกล้นี้โดยเน้นย้ำถึงความไม่แน่นอนว่าหุ้นจะฟื้นตัวเมื่อใดตามรายงานของเกาหลี Exchange เมื่อวันที่3มกราคม YG หุ้นปิดที่ 47,550 วอนลดลง 6.58% หรือ 3,350 วอนในการซื้อขายวันก่อนหน้าในตลาดสิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ YG ประสบปัญหาราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นตามข่าวการต่อสัญญาพิเศษของกลุ่มสมาชิก Blackpink เมื่อต้นเดือนที่แล้วในบรรดาบริษัทบันเทิงรายใหญ่ทั้ง4แห่ง YG เป็นเพียงบริษัทเดียวที่มีมูลค่าหุ้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ Blackpink ก่อนวันหยุดสิ้นปี YGได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเราได้ตกลงร่วมกันที่จะไม่ดำเนินการต่ออายุสัญญารายบุคคลสำหรับสมาชิก Blackpink ทั้ง4คนด้วยเหตุนี้สมาชิกของ Blackpink จะยังคงทำกิจกรรมกลุ่มภายใต้ YG ต่อไปในขณะที่ทำกิจกรรมเดียวภายใต้เอเจนซี่ของตนเองล่าสุดเจนนี่และจีซูได้ส่งสัญญาณเส้นทางอาชีพอิสระแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเจนนี่ได้ก่อตั้งค่ายเพลงของเธอเอง OA Odd Atelier นอกจากนี้จีซูคาดว่าจะทำกิจกรรมเดี่ยวต่อไปโดยร่วมมือกับแฟนน้องชายของเธอไบโอมัมซึ่งเชี่ยวชาญด้านอาหารเสริมสุขภาพสำหรับทารกและจะหันมาจับธุรกิจบันเทิงดูบ้างนักวิเคราะห์คาดการว่าผลกระทบจากการยกเลิกสัญญาของ Blackpink จะส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนนักวิเคราะห์คิมฮเยยังคงเรตติ้งซื้อให้กับ YG แต่ลดราคาเป้าหมายลงอย่างมากจาก 100,000 วอนเหลือ 70,000 วอนคิมกล่าวว่าด้วยการหมดสัญญาของสมาชิก Blackpink ทำให้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องสะท้อนถึงช่องว่างด้านรายได้ทิศทางของราคาหุ้น YG จะขึ้นอยู่กับความสำเร็จของ Baby Monster ซึ่งปัจจุบันเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญของ YGนักวิเคราะห์อิมซูจินให้ความเห็นว่าตลาดคาดหวังให้สมาชิก Blackpink อย่างน้อย1หรือ2คนต่อสัญญาแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่เกิดขึ้นสิ่งนี้จะทำให้เกิดความผิดหวังพวกเขาตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าประมาณการรายได้ประจำปีของ YG สำหรับปีนี้ขึ้นอยู่กับข้อสังเกตดังกล่าวทำให้มีการปรับลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นักวิเคราะห์ยูซองมานประเมินว่าเมื่อ Blackpink หายไปทิศทางของราคาหุ้นของ YG จะถูกกำหนดโดย Pressure และ Baby Monster แต่ในปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณของโมเมนตัมขาขึ้นที่มองเห็นได้ในขณะที่สมาชิก Blackpink กำลังเดินหน้าไปตามเส้นทางของแต่ละคนภาระบนไหล่ของ Pressure และ Baby Monster ก็เพิ่มขึ้นความสนใจมุ่งเน้นไปที่ Baby Monster เป็นพิเศษซึ่งมีกำหนดปล่อยซิงเกิลที่2ในวันที่1กุมภาพันธ์การไม่มีสมาชิกหลักยังคงเป็นตัวแปรสำคัญอายอนซึ่งมีฉายาว่าเจนนี่ตัวน้อยเป็นสมาชิกชาวเกาหลีที่ได้รับความนิยมตั้งแต่ก่อนที่ Baby Monster จะเดบิวต์ด้วยซ้ำทำให้เธอกลับมาเป็นตัวเร่งที่มีศักยภาพให้กับหุ้นของ YG ซึ่งตอนนี้อนาคตของเธอก็ยังไม่แน่นอนโดยยานฮยองซอกอธิบายผ่านวิดีโออย่างเป็นทางการว่าเนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพระยะเวลาในการกลับมาของอายอนจึงยังไม่แน่นอนและเราจะประกาศต่อสาธารณะในภายหลังผู้ถือหุ้น YG ก็แสดงความไม่พอใจเช่นกันนักลงทุนบางคนถึงกับอ้างว่าการประกาศการต่อสัญญากลุ่มของ Blackpink เกิดขึ้นหลังจากกำหนดเส้นตายและความล้มเหลวของการต่อสัญญารายบุคคลถูกเปิดเผยในช่วงวันหยุดสิ้นปีการเดบิวต์ของ Baby Monster ก็ถูกเลื่อนออกไปเป็นเวลาอย่างน้อย2เดือนเช่นกันนี่ดูเหมือนจะเป็นการปั่นหุ้นชัดๆ
อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ